ครับนี่จะได้เห็นหอยนะครับจะได้เห็นง่ายๆนะครับคือสมมุติปัญหาของควอดราติกเนี่ยควอดราติกจะเห็นว่าจะบวกทีละกำลัง1กำลัง2กำลัง3ไปเรื่อยๆถูกครับเมื่อเกิดการชนนะครับสมมุติข้อมูลอย่างนี้นะครับปึ๊บๆๆเกิดการชนครั้งแรกปุ๊บก็บวกไปกำลัง2นะครับเอาใหม่นะครับพูดผิดเกิดการชนครั้งแรกนะครับก็คือบวกมากำลัง1ถูกป่ะครับครับเกิดการชนครั้งที่2ก็บวกมากำลัง2ถูกป่ะครับก็บวกมาอีก4ช่องครับครับนี่เกิดการชนครั้งที่2ป่ะพอเราใส่ตัวนี้อีกครั้งนึงครับใส่ช่องนี้ครั้งนึงก็คือหาช่องนี้ถูกป่ะครับไม่เจอก็ต้องมาหาช่องนี้ถูกป่ะครับเจอก็ใส่ครับพอเกิดการชนอีกครั้งนึงครับก็ต้องหาช่องนี้ครับชนอีกหาช่องนี้ชนอีกครับถัดไปก็คือบวก1บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2ครับก็คือบวก9ครับซึ่งมันก็อาจจะวนมาถึงตรงนี้ได้หรือเปล่าครับครับบวก9คือก็เลยมาถูกครับแล้วก็วนมาตกที่ช่องนี้ได้ครับซึ่งอาจจะวนไปเรื่อยๆได้นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างนี้จะทำให้เห็นว่ามันก็ยังไม่มีทางหาช่องเจอหรอกครับอย่างตารางเป็นขนาดนี้นะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับนี่เป็นอะไร13 13ช่องนะครับ0ถึง10 0ถึง12นะครับหาฟังก์ชันใน hx เท่ากับ x mod 13ถูกป่ะครับอย่างเช่นข้อมูลเป็น0 1 17 4 5ครับ7แล้วก็8นะครับสมมุติข้อมูลตอนแรกในตารางเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราจะใส่3 4ลงไปเนี่ยครับ30มอด13ได้4ถูกครับ h ของ30นะครับก็เท่ากับ4ถูกครับ4มีอยู่แล้วเกิดการชนก็ต้องบวก i กำลัง2ถูกครับนี่คือครั้งแรกนะครับครั้งที่1พอชนครับบวก i กำลัง2ก็คือบวก1ครับก็ได้5แล้วครับก็คือ4บวกด้วย i กำลัง2บวก1ก็ได้5ถูกครับก็ชนอีกครับชนครั้งถัดมาก็คือ4บวก i กำลัง2ครับคือบวก2กำลัง2ครับก็ได้8ก็ชนอีกถูกป่ะครับชนอีกครั้งที่3ก็คิดจากสูตรนี้นะครับก็คือบวกครั้งต่อไปคือครั้งก่อนหน้าบวกกับอันนี้คือบวกอีก5ถูกครับบวกอีก5เป็น13มอด13ได้0นะครับครับครั้งที่4 0ก็ชนถูกครับเมื่อกี้บวก5ครั้งนี้ก็ต้องบวก7ครับก็ได้7ครับก็ชนอีกถูกครับครั้งที่5ก็บวก9ครับ9บวก7ได้16มอดไปเหลือ3ถูกครับมอดเหลือ3ถูกปะก็ชนนะครับครั้งที่6ก็ต้องบวกเท่าไหร่ครับบวก11ครับมอดปุ๊บเหลือ1ครับก็ชนอีกครั้งนี้ก็บวกเท่าไหร่ครับ12 11บวก13ครับเป็น14มอดปุ๊บก็ชนอีกถูกครับครั้งที่7ก็ชนโอ้ยงงแล้วครับครั้งที่8นะครับก็คือ4บวกกับ8กำลัง2นะครับ64บวก4ได้68นะครับ68มอด13ได้เท่าไหร่ครับ13 3 39 13 4 52นะครับ
13 5 65ครับก็เหลือ3นะครับก็ชนอีกครั้งที่9ก็คือบวกด้วย 2i ลบ1นะครับใช้บวกวิธีนี้ดีกว่าครับบวก 2i ลบ1 18 17 3บวก17ได้20นะครับ20มอด3เหลือ7ครับก็เห็นว่าชนไปเรื่อยๆนะครับมันก็ชนไปเรื่อยๆเลยนะครับครับจะเห็นว่าเนี่ยตารางยังมีช่องว่างอยู่แต่ชนเรื่อยๆครับซึ่งควอดราติกเนี่ยอาจเกิดการหาช่องไม่เจอได้นะครับทั้งที่ตารางว่างนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับลองไปไล่ต่อดูครับมันก็ยังหาช่องไม่เจอนะครับการทำควอดราติกพอพรอบบิ้งเนี่ยอาจจะไม่ดีได้หรือเปล่าครับแต่เรามาดูนะครับว่าสมมติลองพิสูจน์ดูนะครับว่าอะไรดีครับก็คือเขาบอกว่าเนี่ยถ้าตัวแลนด้านะครับน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน2เนี่ยก็จะหาช่องเจอเสมอถ้าแลนด้าน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน2จะหาช่องเจอเสมอครับเราพิสูจน์ดูนะครับว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นจริงครับคือถ้าจะหาช่องไม่เจอเนี่ยครับถ้าหาช่องไม่เจอครับก็แสดงว่าครั้งที่ i กับครั้งที่ j เนี่ยกับ j ครับต้องชนกันครับชนกันก็แปลว่า hx บวก i กำลัง2ก็ต้องคอนเกรนต์กับ hx บวก j กำลัง2ในมอดูโลของm นะครับในมอดูโลของไซต์ตารางนะครับว่าคือถ้าชนกันนะครับแสดงว่า hash function เท่ากันครับ hash function คือ hx บวก i กำลัง2 mod m ถูกครับเท่ากับ hx บวก j กำลัง2 mod m ก็แสดงว่า2ตัวเนี้ยมอดูโลกันนะครับใน mod m ถูกครับก็เรียกว่า i กำลัง2ลบ j กำลัง2เนี่ยคอนเกรนต์กับ0 mod m ถูกครับให้เป็น i ลบ j กับ i บวก j นะครับครั้งที่ i กับครั้งที่ j เนี่ยคือเป็นครั้งที่แตกต่างกันถูกครับถ้าเป็นครั้งเดียวกันเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วนะครับเป็นครั้งที่แตกต่างกันแสดงว่า i เนี่ยไม่เท่ากับ j หรอกครับเพราะตัวเนี้ย i บวก j เนี่ยก็ต้องคอนเนนกับ0 mod m ถูกครับ i บวก j คอนเนนกับ0 mod m แปลว่าอะไรครับนั่นก็0 mod m แต่ว่าเราให้โหลดแฟกเตอร์นะครับน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน2ก็แปลว่ามันก็ต้องชนกันไม่ถึง1ส่วน2ครั้งดูป่ะครับเพราะมีข้อมูลไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตารางก็แสดงว่า i กับ j เนี่ยต้องน้อยกว่าเท่ากับ m ส่วน2ดูป่ะครับครับต้องชนกันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตารางนะครับโดยที่ i ต้องไม่เท่ากับ j ดูป่ะครับเพราะชนกันคนละครั้งก็แปลว่า i บวก j เนี่ยไม่เท่ากับ m ถูกป่ะครับเพราะจะเท่ากับ m i บวก j เนี่ย i กับ j คือ m ส่วน2ทั้งคู่นะถึงจะได้เท่ากับ m ถูกป่ะครับแต่ว่ามันเท่ากันไม่ได้แสดงว่า i บวก j เนี่ยไม่เท่ากับ m ก็แปลว่าก็จะไม่เกิดการชนกันถูกป่ะครับ i บวก j คอนเนคกับ0ไม่ได้ถูกป่ะครับดังนั้นครั้งที่ i กับ j เนี่ยชนกันไม่ได้ถูกป่ะครับครั้งที่ i กับ j ชนกันไม่ได้นะครับถูกครับเพราะว่าตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเกิดข้อขัดแย้งถูกครับขัดแย้งจากที่เราสมมุติไว้ถูกครับขัดแย้งจากที่เรากำหนดไว้ตอนแรกนะครับถูกป่ะเกิดข้อขัดแย้งปุ๊บแสดงว่าที่เราสมมุติว่าครั้งที่ i กับครั้งที่ j ชนกันเนี่ยก็เป็นจริงก็ไม่เป็นจริงถูกครับเพราะเกิดข้อขัดแย้งก็แสดงว่าครั้งที่ i ครั้งที่ j เนี่ยชนกันไม่ได้นะครับแสดงการพิสูจน์ใหม่ป่ะครับอาจจะงงครับเขียนระดับใหม่นะครับก็คือบอกว่าเนี่ยถ้าควอดราติกนะครับควอดราติกโพรบิ้งเนี่ยครับจากตัวอย่างก่อนหน้านะครับจะเห็นว่าอาจจะไม่พบช่องหรอกครับเมื่อมีข้อมูลเมื่อในตารางมีข้อมูลว่างหรอกครับเคยบอกว่าเนี่ยให้โหลดแฟกเตอร์นะครับน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน2
แปลว่าในตารางเนี้ยจะมีข้อมูลไม่เกินครึ่งหนึ่งครับของตารางครับก็คือจะมีข้อมูลไม่เกินครึ่งหนึ่งของตารางครับแสดงว่าถ้า i กับ j นะครับแทนจำนวนครั้งที่ชนนะครับครับแทนจำนวนครั้งที่ชนก็แปลว่า i กับ j เนี่ยต้องน้อยกว่าเท่ากับ m ส่วน2หรือเปล่าครับพอมีข้อมูลไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็แสดงว่าชนกันได้แค่ m ส่วน2ครั้งดูเปล่าครับมากสุดมากกว่าเท่ากับ0ถูกครับก็คือไม่ชนเลยถูกปะถ้าบอกว่าเราจะหาข้อมูลได้หาข้อมูลไม่เจอเนี่ยแปลว่าครั้งที่ i ถูกเราจะหาครั้งที่ j นะครับครับครั้งที่ j ที่มากกว่า i นะครับครับครับหาครั้งที่ j ที่มากกว่า i นะครับคือครั้งที่ล่าสุดเนี่ยก็จะได้แฮชฟังก์ชันเป็น hx บวก j กำลัง2ครั้งที่ i เนี่ยคือ hx บวก i กำลัง2ครับถ้าสมมติว่าถ้าครั้งที่ j หาช่องว่างไม่เจอนะครับครับถ้าครั้งที่ j หาช่องว่างไม่เจอก็แปลว่าไอ้ครั้งที่ j เนี่ย mod m นะครับmosh m เนี่ยต้องไปเท่ากับครั้งที่ i ก่อนหน้าสักครั้งหนูครับต้องเข้ากับครั้งก่อนหน้านะครับครับเพราะเราหาไม่เจอถูกครับสมมติต้องเข้ากับครั้งก่อนหน้าก็คือ hx บวก j กำลัง2คูณกับ hx บวกนะครับตรงนี้บวก i กำลัง2ในมอดูโลของ mถูกครับครับถือว่าถ้าไม่เจอช่องถ้าครั้งที่เจหาช่องว่างไม่เจอถูกครับแสดงว่าตรงนี้ต้องเท่ากันถูกครับต้องไปชนกันถูกครับก็คือเจต้องชนกับไอนะครับเจชนกับไอครับเจชนกับไอสักครั้งหนึ่งถูกครับนี่เรียกว่าเจลบไอคูณกับเจบวกไอนะครับคูณกับศูนย์มอด m ถูกครับเราสมมติไว้แล้วว่า j ไม่เท่ากับ i ถูกครับแล้วก็ j ไม่เท่ากับ i แปลว่า j ลบ i เท่ากับ0ไม่ได้ถูกครับ j บวก i ก็ไม่เท่ากับ m ถูกครับเพราะว่า j กับ i เนี่ยมากสุดแค่ m ส่วน2นะครับซึ่งมันไม่เท่ากันนะครับคือเป็น m ส่วน2ไม่ได้ถูกครับก็บวกกันได้ m ไม่ได้ถูกครับแปลว่าตัวเนี้ย j mod j ลบ i คูณกับ j บวก i เนี่ยคราวนี้กับสูตร mod m ไม่ได้นะครับครับมันเกิดข้อขัดแย้งกันนะครับครับเกิดข้อขัดแย้งกันก็แปลว่า j นะครับจะไม่ชนกับ i ครับ j จะไม่ชนกับ i ครับก็คือเกิดข้อขัดแย้งถ้าตรงนี้สมมุติผิดก็คือครั้งที่ j เนี่ยครั้งที่ j จะเจอช่องว่างเสมอนะครับการพิสูจน์ตัวนี้ช่วยอะไรเราได้นะครับแสดงว่าถ้าโหลดแฟกเตอร์เนี่ยครับน้อยกว่าเท่ากับ m ส่วน2ครับหาช่องว่างเจอเสมอครับโหลดแฟกเตอร์น้อยกว่า m ส่วน2หาช่องว่างเจอเสมอครับนี่คือแบบอย่างแรกนะครับที่บอกได้แต่ถ้าโหลดแฟกเตอร์มากกว่า m ส่วน2เนี่ยการทำควอดริติกเชนนิ่งนะครับก็ต้องรีแฮชถูกไหมครับต้องรีแฮชไซส์ของตารางเนี่ยต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะครับครับจากเมื่อกี้ในครั้งที่ m ส่วน2ต้องหาช่องว่างเจอเสมอถูกไหมครับก็แปลว่าเราจะหาข้อมูลเจอนะครับครับถ้าจะหาข้อมูลเนี่ยครับถ้าจะหาข้อมูลเนี่ยก็ใช้เวลาน้อยกว่าเท่ากับ
m ส่วน2ครับปัดเสร็จลงครับครับดังนั้นเวลาในการหาข้อมูลเราก็ประกันได้ถูกครับว่าเป็นโหลดแฟกเตอร์เท่านั้นถูกป่ะครับคือเท่ากับ m ส่วน2นะครับไม่ใช่ระบบ hashing quality hashing นะครับฟังก์ชัน hashing นะครับฟังก์ชัน index นะครับก็เท่ากับ hx บวกด้วย i กำลัง2ครับ mod m ครับก็คือชนครั้งนี้ i นะครับครับส่วนที่เหลือก็สรุปไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราจะมาดูอีกส่วนนึงครับก็คือตรงนี้นะครับถ้าเรา hash ครั้งแรกครับครับตอนแรกแฮชชนช่องนี้นะครับปุ๊บครับครั้งถัดมาครับลงช่องนี้ปุ๊บก็ใส่ได้เลยครับครั้งถัดมาชนช่องแรกอีกครับก็บวกกระโดดไป1กำลัง2คือช่องนี้ครับครับครั้งถัดมาชนช่องนี้อีกครับก็ต้องบวกไป1กำลัง2ครับก็คือช่องนี้บวกไป2กำลัง2คือ1 2 3 4คือช่องนี้ถูกป่ะครับครั้งถัดมาก็ลงช่องนี้อีกถูกครับก็บวกไป1กำลัง2บวกไปอีก2กำลัง2ครับบวกไปอีก3กำลัง2นะครับครับสมมติลงอยู่ช่องนี้นะครับถูกครับก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าแฮชชนข้อมูลเดียวกันนะครับก็ยังมีระยะการกระโดดเท่ากันครับก็คือเกิดการชนกันอยู่ดีนะครับตัวนี้เรียกว่าการ secondaryแคสเตอร์นะครับเตอร์ลิงนะครับครับคือเมื่อเกิด secondary clustering เนี่ยก็คือเกิดจากระยะการกระโดดเท่ากันนะครับของข้อมูลที่ให้ค่าแฮชเดียวกันถูกป่ะครับมันช่วยแก้ปัญหาการเกิด primary clustering ได้นะครับแต่ว่าก็ยังเกิด secondary clustering อยู่ดีถูกป่ะครับเพราะว่าการระยะกระโดดเนี่ยจะเท่าเดิมครับมันฟิกระยะกระโดดไว้ว่าเป็นเท่านี้นะครับเมื่อชนครั้งที่ i ถูกครับก็จะกระโดดขนาดนี้นั้นข้อมูลที่ชนครั้งเดียวกันข้อมูลที่ชนช่องเดียวกันเนี่ยก็จะมีระยะกระโดดเท่ากันถูกป่ะครับนั้นถ้าเราอยากแก้ปัญหานี้ให้ได้นะครับแสดงว่าถ้าต้องการแก้นะครับก็คือต้องเปลี่ยนระยะกระโดดครับต้องเปลี่ยนระยะกระโดดเมื่อเกิดการชนครับก็เป็นที่มาของการแก้ปัญหา Open Existing อีกแบบนึงครับเป็นการแก้ปัญหาของแบบที่3ครับ Double Hashingมีแฮชฟังก์ชัน2ตัวนะครับ hx กับ fx นะครับดังนั้นค่า index เนี่ยก็จะเท่ากับแฮชฟังก์ชันตอนแรกถูกครับบวกด้วย i คือครั้งที่ชนนะครับคูณกับ fx นะครับระยะกระโดดของอีกตัวครับ hx เนี่ยคือแฮชฟังก์ชันปกตินี่คือแฮชฟังก์ชันนะครับที่ใช้หาระยะกระโดดดูครับ mod m ก็แปลว่าเนี่ยสมมติข้อมูลตัวแรกนะครับมี cat กับ dog ครับคือเราหาร hash function ตัวแรกนะครับได้ค่าออกมาเป็นตัวเดียวกันคือ20ครับสมมติเป็น20แต่ว่าแคสอาจจะผ่าน gx นะครับได้ออกมาเป็น5 doc อาจจะผ่าน gx ได้ออกมาเป็น8ครับก็คือได้ข้อมูลตัวแรกเหมือนกันนะครับแต่ระยะกระโดดต่างกันครับก็ทำให้